สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ16นาฬิกาต้อนรับเข้าสู่ล้อมวงข่าวนะคะอยู่กับคุณชัชยาดิฉันธนันทพัฒน์วันนี้อังคารที่1สิงหาคม2560เรื่องข่าวก็เรียกว่าความสนใจของคนทั้งประเทศมุ่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาขึ้นศาลค่ะแถลงปิดคดีด้วยวาจาด้วยตัวเองจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงมาตอน9โมงอาจจะเสร็จตอนเป็นกวางเร่ร่อนอาจจะโดนเจ้าหน้าที่จับได้ปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูภาพความผูกพันระหว่างคนกับช้างค่ะคือผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะกายกรรมนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมเดี๋ยว